วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าอเล็กซานเดอร์สตัฟอดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศฟินแลนด์โดยอดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์อเล็กซานเดอร์สตัฟชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของประเทศฟินแลนด์ที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรทางทหารนาโตโดยเอาชนะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเปกกาฮาวิโตไปได้อย่างสูสีในการนับคะแนนทั้งหมดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2567อเล็กซานเดอร์สตัฟจากพรรคแนวร่วมแห่งชาติฝ่ายกลางขวาได้รับคะแนนเสียง 51.6% ขณะที่ฮาวิโตซึ่งลงเลือกตั้งในนามผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 48.4% สำหรับอเล็กซานเดอร์สตัฟเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี1968ปัจจุบันอายุ55ปีเขาเริ่มต้นอาชีพทางการเมืองในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐสภายุโรปเมื่อปี2004จากนั้นในปี2008ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและต่อมาปี2011ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการและการค้ายุโรปแล้วในปี2014ถึง2015ได้เป็นนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์จากนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองโชคชนท่านฮาวิโตอายุ65ปียอมรับความพ่ายแพ้โดยจับมือกับสตัฟและขอแสดงความยินดีกับเขาที่ศาลาว่าการกรุงเฮลซิงกิสตัฟบอกกับฮาวิโตว่านี่เป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมและยิ่งใหญ่ผมภูมิใจที่สามารถลงสมัครร่วมกับคุณในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการแข่งขันที่ดีคาดว่าเขาจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่1มีนาคม2567การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ถือเป็นยุคใหม่ของฟินแลนด์ที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามักเลือกประธานาธิบดีเพื่อส่งเสริมการทูตโดยเฉพาะกับรัสเซียที่อยู่ใกล้เคียงและเลือกที่จะไม่เข้าร่วมพันธมิตรทางทหารเพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับนาโตแต่ชาวฟินแลนด์ส่วนใหญ่เปลี่ยนความคิดหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี2565และสนับสนุนให้ฟินแลนด์นั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตในเวลานี้ภายใต้เงาของพันธมิตรตะวันตกประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ามาแทนที่ซาวลีนีนิสโตซึ่งกำลังจะลงจากตำแหน่งหลังดำรงตำแหน่ง2วาระรวม6ปีอเล็กซานเดอร์สตัฟจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับนาโตของฟินแลนด์ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงโดยรวมทั้งนี้สตัฟและฮาวิโต้ต่างมีจุดยืนสนับสนุนยุโรปและยูเครนอย่างเข้มแข็งและยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งต่อรัสเซียในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสตัฟบอกว่าจะไม่มีเสาหลักที่เกี่ยวกับรัสเซียในนโยบายต่างประเทศของฟินแลนด์ในขณะนี้ในทางการเมืองจะไม่มีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีของรัสเซียหรือว่าผู้นำทางการเมืองของรัสเซียจนกว่าพวกเขาจะยุติสงครามในยูเครนสตัฟนั้นสนับสนุนความร่วมมือเชิงลึกของนาโต้เช่นการวางกองกำลังทหารของนาโต้บางส่วนไว้ในฟินแลนด์เป็นการถาวรและอนุญาตให้มีการขนส่งอาวุธนิวเคลียร์ผ่านประเทศอย่างไรก็ตามเขาไม่สนับสนุนการจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศฟินแลนด์บางครั้งอาวุธนิวเคลียร์คือเครื่องรับประกันสันติภาพนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟินแลนด์นั้นบอกกล่าวกับผู้สื่อข่าวส่วนฮาวิโตนั้นเห็นทางในจุดนี้โดยเขาต้องการห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ของฟินแลนด์ในพื้นที่ของตนและพิจารณาว่าการส่งกองกำลังนาโตมาประจำการถาวรนั้นไม่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อผู้นำคนใหม่ของฟินแลนด์นั้นประกาศสนับสนุนนาโต้สนับสนุนสหรัฐอเมริกาและไม่เล่นด้วยกับรัสเซียรวมถึงพร้อมที่จะให้นาโต้นั้นเคลื่อนนิวเคลียร์ผ่านประเทศของตัวเองด้วยครับ